ไส้ทหารไปกันที่หม่อมหลวงปณิตาดิษกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านดนัยท่านอมรวัฒน์ครับครับครับฮิตเดอะพอยต์เลยนะฮะเมื่อวานได้เจอกับตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะคุณปณิตาก็ยืนยันย้ำอีกครั้งไม่มีแนวคิดที่จะยุบอปท.แต่ว่าก็คงควรจะมีการจัดสมดุลอำนาจใหม่ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะจัดสมดุลอำนาจกันใหม่นั้นขยายความตรงนี้สักนิดสิครับว่าจะจัดอย่างไรฮะให้มันสมดุลจะยุบไม่ยุบจะองค์กรใดก็ตามคงไม่ใช่ตัวกระผมค่ะที่กระผมพูดไปคือเป็นทัศนคติส่วนตัวค่ะเราจะไปยุบก็ได้ไงฮะอปท.ครับครับก็เป็นเกิดฐานร่างที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอปจ.เป็นเทศบาลทั้ง3ระดับแล้วก็อปต.แต่กับผมจะไม่ขอรวมท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยครับทุกคนทำงานใกล้ชิดประชาชนการปรับปรุงปฏิรูปนี่สำคัญครับเช่นทำอย่างไรจะให้การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณเกิดความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆกระบวนวิธีนะฮะมีผู้นำเสนอนะฮะบอกว่าแนวนโยบายอะไรต่างๆที่เป็นรายละเอียดเนี่ยอยากให้ท่านโพสต์ขึ้นประจำอปท.ในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นดูงานต่างประเทศที่ตอนนี้ท่านหัวหน้าคสช.ท่านเพิ่มความเข้มงวดขึ้นแต่ก็ใช่ว่าจะไปห้ามทุกกรณีซะที่ไหนแล้วฮะเพราะการไปดูงานต่างประเทศมันเสียหายตรงไหนแล้วฮะผมขอกราบเรียนถามไปดูงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับบ้านเรานะครับระเบียบพิธีของเขาเรื่องเอติเควตของเขาเรื่องความมีระเบียบวินัยความโปร่งใสของการทำงานบริหารจัดการของเขาก็นำมาเปรียบเทียบกับของเราแต่ไม่ใช่ไปเที่ยวแบบฟุ่มเฟือยโอเคเข้าใจค่ะค่ะเราจะจัดสมดุลยังไงคะหลังจากตรงนี้ค่ะหลังจากพูดคุยกันแล้ววันนี้มีประชุมซึ่งเดี๋ยวกับผมจะไปประชุมในเช้าวันนี้นะครับเราจะขอให้ทางสำนักงบประมาณช่วยกันให้กรอบความคิดเรื่องงบประมาณที่เหมาะสมค่ะที่ทางท่านผู้บริหารอปท.เมื่อวานมาพบกันกลายเป็นมีหลายเรื่องเลยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของงบอุดหนุนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะในปีก็ประมาณ 2,558 จัดสรรไว้ 61,000 ล้านก็ใกล้เคียงกับปี 57แต่ที่อปท.เขาร้องกันรั่นก็คือใน 61,000 ล้านนั้นแบ่งเป็น2ส่วนครึ่งๆประมาณนั้นนะฮะครึ่งหนึ่งเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจครึ่งหนึ่งเป็นอุดหนุนทั่วไปแต่เดิมนั้นอปท.เขาก็ตัดสินใจของเขาได้ทั้งอุดหนุนเฉพาะกิจอุดหนุนทั่วไปแต่ว่าตั้งแต่ปีงบ58เนี่ยเราบอกว่าอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยคุณจะใช้จ่ายงบก้อนนี้คุณต้องทำโครงการทำแผนงานมาให้ส่วนกลางแอปพรูฟถ้าพรูฟแล้วไม่ผ่านคุณก็ใช้ไม่ได้นะนี่คือที่มาที่เขาร้องกันขึ้นมาว่าเท่ากับเขาถูกตัดงบไปครึ่งหนึ่งและประมาณนั้นไม่อยากให้มองเช่นนั้นแต่กระผมอยากให้มองว่าทางรัฐบาลที่เรากำลังจะมีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบวกกับท่านหัวหน้าคสช.ด้วยก็อยากจะเห็นการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.เนี่ยเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สร้างสรรค์ถูกไม่ได้ไปจำกัดความรู้ความสามารถหรือว่าการใช้งบประมาณอะไรของท่านเลยเช่นอย่างเช่นตอนนี้มีประกาศของคสช.มาว่าขอให้ผู้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยช่วยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วนเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเป็นอดีตข้าราชการเป็นเอกชนช่วยแนะนำอปท.ในพื้นที่ต่างๆในการใช้งบประมาณบริหารจัดการอย่างเหมาะสมนะครับท่านในส่วนนี้กับผมใครขอกราบเรียนว่าทุกคนมีความหวังดีซึ่งกันและกันแต่อาจจะมีทิศทางนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันครับครับเข้าใจว่าสายๆวันนี้จะมีการเคลียร์กันเรื่องการใช้จ่ายการเบิกจ่ายงบอุดหนุนท้องถิ่นใช่ไหมฮะเช้าวันสายๆวันนี้ครับวันนี้ว่าจะทำความเข้าใจกันท่านรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาประชุมเองหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะได้มาเคลียร์เองเลยว่าอันไหนใช้ได้แล้วก็จะ
มีตัวแทนของท้องถิ่นมาครบเลยครับมาร่วมครบเลยด้วยทั้งเทศบาลทั้งอบจทั้งอบจครับซึ่งเดี๋ยวทางงบประมาณคงจะชี้แจงได้อย่างเป็นรูปธรรมกับผมก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้นเองครับแล้วคำถามสุดท้ายครับทางอบท.เขาก็ทวงติ่งว่าไอ้งบอุดหนุนเฉพาะกิจถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องทำโครงการให้ส่วนกลางอนุมัติเนี่ยเขาบอกส่วนกลางไม่รู้ความต้องการของคนในพื้นที่จะมาอนุมัติได้อย่างไรก็ท่านก็ช่วยหยิบยื่นขึ้นมาสิครับทำแผนขึ้นมาหยิบยื่นขึ้นมาข้อมูลต่างๆของพื้นที่อย่างอะไรที่เป็นความจำเป็นของพื้นที่ครับแล้วเสนอขึ้นมาไม่ใช่อย่างที่ฝรั่งเขาวิจารณ์ผมขออนุญาตยกตัวอย่างจะไปสร้างรถไฟฟ้ารอบคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยค่ะนักการทูตต่างประเทศที่เขาเกษียณนะเขาบอกโอ้โหอะไรจะดีเทสขนาดนั้นไม่น่าจะเข้ากับบรรยากาศบ้านเมืองวัฒนธรรมเข้าใจละนึกออกนะครับนะครับโอเคครับกราบขอบพระคุณครับท่านอมรวัฒน์ครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับค่ะหม่อมหลวงวรรณดาดิสกุลนะคะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักด้วยนะคะวันนี้อยากมีเวลารายการอีกสักครึ่งชั่วโมงนะมันจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นเลยวันนี้หมดเวลาจริงๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ